สวัสดีครับเพื่อนๆวันนี้มาเจอกับผมอีกแล้วนะครับกับช่องไทยสุรินทร์กินแซ่บๆนะครับวันนี้ผมจะพาทำเค้กช็อกโกแลตนะครับส่วนผสมแค่3อย่างนะครับทำง่ายๆเลยนะครับส่วนผสมผมก็จะมีโอรีโอนะครับ4ซองนะครับนมสดรสจืดนะครับแล้วก็เบกกิ้งโซดานะครับตัวเบกกิ้งโซดาถ้าเพื่อนๆไม่มีสามารถใช้เป็นตัวผงฟูแทนได้นะครับมาเดี๋ยวเรามาเริ่มทำกันเลยนะครับก่อนอื่นเลยนะครับเพื่อนๆก็แกะโอรีโอนะครับเตรียมไว้ในภาชนะนะครับผมใช้ทั้งหมดอยู่4ซองนะโอรีโอนะครับโอเคพอเราได้ส่วนโอรีโอทั้งหมดแล้วนะครับเราก็จะทำการแยกตัวไส้ขนมแล้วก็ตัวคุกกี้ออกจากกันนะครับเดี๋ยวเรามาแยกกันเลยเนาะแยกออกจากกันนะครับเดี๋ยวผมขอตัวไปแยกก่อนนะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูกันเนาะโอเคเพื่อนๆเราก็จะได้ส่วนตัวคุกกี้นะครับแล้วก็ส่วนตัวของไส้ขนมนะครับเรียบร้อยแล้วนะเราจะทำตัวคุกกี้นะครับไปบดนะครับถ้าเพื่อนๆมีถุงซิปสามารถใช้ถุงซิปได้นะผมไม่มีเนาะผมก็ใช้ถุงแกงนี่แหละของเราเลยนะครับถ้าใครมีเครื่องปั่นใช้เครื่องปั่นนะครับจะสะดวกมากเลยนะจะละเอียดมากกว่านะครับผมก็จะใช้ถุงแกงนี่แหละนะครับในการบดเนาะโอเคทำการมัดยางให้เรียบร้อยนะครับไล่ลมไล่ฟองอากาศออกจากถุงก่อนเนาะแล้วก็มัดยางให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวก็นำไปบดนะเพื่อนๆสามารถใช้ไม้หรือว่าใช้ขวดอะไรก็ได้นะครับในการบดนะครับถ้าไม่มีไม้บดเนาะผมก็ใช้สากนะครับที่จะทำกับข้าวนี่แหละนะครับบดให้ละเอียดเลยนะเดี๋ยวเรากลับมาดูกันนะครับโอเคเพื่อนๆพอเราบดได้สักพักหนึ่งเนาะมันก็จะประมาณนี้เนาะผมพอใจในตรงนี้แล้วนะได้แค่นี้นะครับโอเคจากนั้นผมก็จะเทส่วนผสมที่บดนะครับลงใส่ในภาชนะของเราเลยนะครับเทลงไปเลยก็จะมีเม็ดยังหลงเหลืออยู่นะครับไม่เป็นไรนะครับจากนั้นนะครับผมก็จะใส่ตัวไส้ขนมนะครับที่เราแยกไว้ก่อนหน้านู้นนะครับใส่ลงไปหมดเลยนะตามด้วยนมสดรสจืดนะครับนมสดรสจืดผมใช้ทั้งหมด7ช้อนนะครับ7ช้อนกลางเรานี่แหละนะครับตวงเอาเนาะผมใช้ช้อนกลางในการตวงเพราะว่าจะสะดวกสบายมากเลยนะครับกับคนที่ว่าไม่มีตาช่างหรือว่าไม่มีที่ตวงอื่นๆเนาะก็ช้อนกลางเรานี่แหละผมว่าทุกบ้านต้องมีช้อนกลางนะครับใส่ไปเลยนะครับ7ช้อนกลางเรานะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับบดบีบีนะครับคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันนะครับโอเคพอเข้ากันเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะเนื้อก็จะเหลวๆประมาณนี้นะถ้าได้ประมาณนี้ก็ถือว่าโอเคใช้ได้นะครับขั้นตอนการคนนะครับถ้ามีเศษที่เป็นก้อนๆนะครับก็สามารถบีบได้นะครับหลังจากนั้นผมก็จะใส่ตัวเบกกิ้งโซดาลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีเบกกิ้งโซดาเพื่อนๆสามารถใช้ผงฟูแทนได้นะครับเบกกิ้งโซดาผมจะใช้ไป1ปลายช้อนนะครับหรือว่า1ช้อนชานะก็เอาช้อนกลางเอานี่แหละตักลงไปแต่ว่าเอาตรงปลายช้อนนะครับจากนั้นก็คนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกรอบนึงนะครับให้เข้ากันเลยนะโอเคพอคนได้สักพักหนึ่งนะครับก็จะได้เนื้อประมาณนี้นะครับไม่ละเอียดมากนะไม่เป็นไรนะครับ
ผมก็จะมาเตรียมในส่วนของภาชนะนะครับเพื่อนๆมีแบบไหนก็สามารถใช้ได้นะครับแต่ผมมีถ้วยแบบนี้เนาะถ้วยที่เขานึ่งข้าวอะครับเพื่อนๆผมก็จะใส่น้ำมันพืชลงไปเล็กน้อยนะครับเพราะว่าถ้าไม่ใส่อ่ะพอเวลานึ่งเสร็จแล้วอ่ะมันจะติดตัวเค้กของเราเนาะมันจะเอาออกยากนะครับหลังจากนั้นผมก็จะเทส่วนขนมส่วนตัวเค้กนะครับลงไปในภาชนะเลยนะถ้าเพื่อนๆไม่มีแบบที่ผมอ่ะเพื่อนๆสามารถใช้ตัวอื่นได้เลยนะครับใช้เป็นกล่องเป็นอะไรที่ทนความร้อนนะครับสามารถอบได้เหมือนกันนะครับสามารถนึ่งได้เหมือนกันเนาะโอเคก็เทไปให้หมดเลยนะจากนั้นก็มาทำการเคาะ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 นะครับเพื่อให้ฟองอากาศที่อยู่ในขนมนะครับออกมาเนาะพอเรานึ่งเสร็จแล้วนะครับเนื้อที่ออกมาจะได้สวยๆนะครับไม่มีฟองอากาศนะโอเคจากนั้นเราไปดูในส่วนของขั้นตอนการนึ่งกันเลยนะครับเพื่อนๆเพื่อนๆก็ต้มน้ำนะครับให้เดือดนะย้ำนะครับว่าต้องน้ำเดือดนะครับแล้วก็ใส่ตัวขนมลงไปนึ่งนะครับวางบนซึ้งเนาะแล้วก็นึ่งจากนั้นก็ปิดฝาไว้นะครับนึ่งเป็นเวลา 25-30 นาทีนะครับแต่ตัวนี้ผมนึ่งประมาณ25นาทีเนาะโอเคพอเราครบกำหนดเวลาแล้วนะครับเราก็ปิดแก๊สนะครับเพื่อนๆก็เอาไม้จิ้มดูนะไม้จิ้มฟันหรือว่าอะไรก็ได้นะครับจิ้มดูถ้าไม่มีของเหลวติดมากับไม้นะครับก็ถือว่าใช้ได้แล้วนะครับโอเคมันก็ได้แล้วนะครับเนื้อสวยมากเลยจากนั้นนะครับเราก็นำขนมของเรานะครับมาวางลงบนตะแกรงนะก่อนที่จะเทขนมลงไปนะครับก่อนที่จะคว่ำหน้าขนมลงไปก็ค่อยๆเอามือแซะๆดูนะถ้าทาน้ำมันอ่ะเพื่อนๆไม่ต้องกังวลเลยนะครับมันจะไม่ติดตัวพิมพ์ของเรานะครับมันจะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับนี่สวยไหมมันก็จะหลุดออกมาแบบนี้เลยนะครับแล้วก็พักวางไว้นะครับให้เย็นก่อนนะเนื้อขนมนิ่มมากเลยเพื่อนๆโอเคครับเราก็ผึ่งขนมไว้แบบนี้ก่อนนะจากนั้นนะครับเรามาดูในส่วนของตัวเคลือบหน้าเค้กกันเลยนะครับขั้นตอนแรกนะครับก็ใส่นมสดรสจืดลงไปนะครับผมใช้ทั้งหมด6ช้อนนะครับ6ช้อนกลางเรานะใส่ลงไปในหม้อเลยขั้นตอนนี้อย่าเพิ่งเปิดไฟนะยังไม่ได้เปิดแก๊สนะครับตอนนี้เนาะจากนั้นผมก็จะใส่น้ำตาลทรายลงไปนะครับ2ช้อนเพื่อนๆชอบหวานสามารถเพิ่มได้นะครับแต่ว่าปริมาณเท่านี้ผมให้ไปอ่ะก็โอเคแล้วนะครับไม่หวานมากแล้วก็ไม่จืดมากนะจากนั้นตามด้วยแป้งข้าวโพดนะครับ1ช้อนเสร็จแล้วเพื่อนๆคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันก่อนนะให้แป้งละลายเข้ากันกับนมกับน้ำตาลนะครับอย่าให้หลงเหลือเศษแป้งนะครับเพื่อนๆคนทุกอย่างให้เข้ากันดีเลยนะครับอย่าให้เหลือเศษแป้งเด็ดขาดนะคนไปสักพักหนึ่งนะครับก็แป้งข้าวโพดของเราก็จะละลายเข้ากันกับนมนะครับกับน้ำตาลเนาะถ้ามันมีเศษแป้งเพื่อนๆก็ใช้ไม้พายบีบีบีนะครับโอเคจากนั้นก็ใส่ส่วนผสมของผงโกโก้ลงไปนะครับถ้าเพื่อนๆไม่มีผงโกโก้เพื่อนๆสามารถใช้ผงโอวัลตินใช้ผงไมโลแทนได้เลยนะครับผมจะใส่ผงโกโก้ลงไป1ช้อนนะครับเพราะว่าผงโกโก้ที่ผมใช้อ่ะมันไม่มีน้ำตาลนะครับมันจะขมแต่สูตรที่ผมให้ไปอัตราส่วนที่ผมให้ไปตรงนี้ก็หวานกำลังพอดีเลยนะครับจากนั้นคนส่วนผสมทุกอย่างให้เข้ากันดีอีกรอบหนึ่งนะครับผงโกโก้จะละลายยากมากเลยนะครับก็พยายามบดบี้ๆนะโอเคจากนั้นนะครับเราก็มาเปิดไฟเนาะแล้วก็นำส่วนผสมทุกอย่างนะครับขึ้นตั้งไฟนะครับอย่ามาเป็นไฟอ่อนนะเพื่อนๆใช้ไฟอ่อนในการเคี่ยวนะครับเคี่ยวไปไม่นานนะครับมันก็จะข้นหนืดประมาณนี้นะครับถ้าข้นหนืดประมาณนี้แล้วเพื่อนๆปิดแก๊สเลยนะแล้วก็คนต่อไปเพื่อให้คลายความร้อนนะครับ
โอเคเห็นไหมพอมันคลายความร้อนมันก็จะเหนื่อยขึ้นนิดนึงนะครับจากนั้นนะครับเราก็นำช็อกโกแลตที่เราเคี่ยวเสร็จแล้วนะครับเทลงไปนะครับในตัวเค้กของเรานะครับแล้วก็ใช้ไม้พายนะครับปาดให้เรียบนะครับเสมอกันเนาะเรามาแต่งหน้าเค้กกันนะครับหอมมากเลยเพื่อนๆตัวหน้าขนมหน้าเค้กนะครับเพื่อนๆสามารถปรับเปลี่ยนได้เลยนะไม่จำเป็นต้องตามผมทุกอย่างนะครับสามารถครีเอทได้เองเลยนะครับมันก็จะประมาณนี้แล้วผมก็จะมีขนมตัวหนึ่งนะครับเพื่อนๆที่มันจะตัดกับตัวช็อกโกแลตของเราเนาะมันจะเป็นสีขาวๆเป็นตัวครีมนะครับกรอบๆขาวๆเนาะผมจะใส่ตัวนี้นะครับแต่ว่าผมจะบดก่อนนะครับให้เป็นชิ้นเล็กๆนะครับนี่จะเป็นแบบนี้นะครับก็จะทำการบดๆบีบๆนะครับแล้วก็จะโรยหน้าลงไปนะครับเรามาโรยหน้ากันเลยนะครับโอ้เห็นไหมพอเราโรยตัวสีขาวๆลงไปมันก็จะดูน่ากินมากขึ้นนะครับโอเคเพื่อนๆยังไงก็ลองไปทำทางกันดูนะครับเดี๋ยวผมจะมาผ่าตัวเนื้อขนมให้ดูนะครับว่ามันจะเป็นแบบไหนนะครับแต่ผมจับดูข้างนอกแล้วมันนิ่มๆมากเลยนะครับเพื่อนๆก็จะผมว่าโอเคนะกับสูตรนี้นะครับส่วนผสมก็ไม่เยอะนะครับใครที่หาเค้กวันเกิดไม่ได้นะครับก็ทำแบบนี้ก็ได้นะครับผมว่าโอเคอยู่นะตกแต่งเสร็จแล้วนะครับเพื่อนๆเราก็นำไปแช่ตู้เย็นสักประมาณ10-15 นาทีนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาตัดดูกันเนาะโอเคพอเราแช่ตู้เย็นแล้วนะเนื้อตัวมันก็จะเซตตัวขึ้นอีกสักนิดนึงนะครับเดี๋ยวเรามาผ่ากันดูนะครับเพื่อนมาลุ้นกันว่ามันจะเป็นยังไงโอ้ว้าวก็เป็นที่น่าพอใจมากเลยนะครับกับเค้กช็อกโกแลตของเราเนาะได้แบบนี้ก็โอเคแล้วนะครับเพื่อนๆเนื้อเค้กนุ่มนิ่มมากเลยนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็กด Subscribe ให้ผมด้วยนะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าครับไปแล้วครับบ๊ายบาย